ถามถึงงานละครบ้างจะมีโอกาสกลับมาถ่ายทำเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะเดือนหน้าค่ะที่ล็อกคิวไว้ทั้งเดือนเลยไม่มีวันพักเลยใช่อย่างฐานะแสดงเราต้องเตรียมตัวยังไงกับการเข้ากองละครครั้งนี้ก็เสิร์ฟสวยค่ะ เข้าคลินิกนั้นคือที่ผ่านมามันห่างหายไปใช่ไหมไม่ได้เข้าคลินิกเลยแต่ว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องเข้าแล้วเดี๋ยวต้องไปทำเลเซอร์ผิวต้องไปนวดตัวต้องออกกำลังกายต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะก่อนนี้เราไม่ได้ทำเลยมันเขาก็ไม่ให้เปิดบริการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้ำชาเป็นคนแบบแรกๆเลยที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะก่อนนี้คือคนก็จะเตรียมเรื่องความปลอดภัยเอ้ยอะไรเอ้ยอ๋อเข้าคลินิกไม่หรอกก็ต้องมีเรื่องความปลอดภัยด้วยคือทางกองเขาก็จะมีเหมือนนโยบายเหมือนแบบเหมือนตามกฎหมายอะเนาะว่าเราจะต้องห่างกันเท่านี้ทุกคนจะต้องมีการตรวจเกิดขึ้นต้องมีความรักษาความปลอดภัยยังไงแต่ละที่กองถ่ายเขาก็จะมีกฎตามเนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่บอกอยากเข้าคลินิกอยากทำอะไรบ้างอะไม่ได้ทำสัญญากงสัญญากรรมอะไรมาถึงว่าแบบไปทำผิวอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเหมือนฉีดวิตามินไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ตามภาษาแบบผู้หญิงอะเนาะเรียกว่าผู้หญิงอายุสวยถูกต้องค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องคุณสามีหน่อยคุณสามีทำงานธนาคารโลกตอนนี้เขายังต้องบินไปบินมาไหมคะก็ไม่ต้องค่ะไม่ได้เขาพอสงานเลยทุกอย่าง work from home หมดเลยค่ะอันนี้นานมากี่เดือนแล้วอะคะก็เนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดอะค่ะเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็คือตอนนี้อยู่ไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันทำให้เราแบบเหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นไหมคะเพราะว่าก่อนหน้าเขาอย่างที่ชาบอกว่าเขาต้องบินทุก2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยได้ใช้เวลามากขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะแบบได้ทำอาหารได้เข้าทานหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ได้ทำหน้าที่แบบสีภรรยาแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งคู่เลยค่ะใช่ก็ชาก็ทำให้เขาชิมเขาก็ทำให้ชาชิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่กันมากขึ้นเรียกว่าเหมือนเป็นข้อดีของโควิดด้วยไหมอะไรนะคะเรียกว่าเป็นข้อดีของโควิดไหมทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นใช่ข้อดีคือตั้งแต่หลังแต่งงานอะหลังแต่งปุ๊บเราไปฮันนีมูนเลยฮันนีมูนเสร็จกลับมาคือโควิดปิดสนามบินเลยอ่ะคือเหมือนไทมิ่งในการอยู่ด้วยกันตั้งแต่หลังแต่งงานจนถึงตอนเนี้ยก็คืออยู่ด้วยกันทุกวันไม่มีวันไหนไม่ได้เจอกันเลยค่ะก็แสดงว่าหวานไม่มีลดเลยเหมือนกันตั้งแต่ฮันนีมูนใช่ๆไม่มันแบบยาวเลยไงคะโชคดีที่ได้ไปฮันนีมูนก่อนเป็นยังไงบ้างพออยู่ด้วยกันแบบตลอด24ชั่วโมงแล้วมันเป็นยังไงก็ดีนะคะคือสิ่งที่ทำให้ชาอยู่กับเขาได้ก็คือเหมือนต่างคนคือชาเป็นคนโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยงานเยอะเขาก็งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยู่ด้วยกันมันก็จะมีสเปซที่เราไม่ต้องมาแบบว่ามุ้งมิ้งจูแบบดูแบบว่าจู่จี้กันอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะอยู่ในสเปซของเราได้เวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่เดียวกันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรหรือมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลายครอบครัวอย่างเงี้ยชาพอเวลาช่วงที่โควิดอย่างเงี้ยแล้วพอว่างๆปุ๊บมีลูกมั้ยจะได้อะไรอย่างเงี้ยว่างๆมีเพื่อนๆพูดมาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเอาช่วงนี้เลยแบบโควิดไหนๆก็ได้พักแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอดีอะโควิดหมดลูกคลอดพอดีเลยซึ่งก็คือชายังมีแพลนในงานของชายอยู่เยอะอะว่าชายังอยากจะทํานู่นทํานี่อยากจะประสบความสำเร็จในด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นอยู่รู้สึกว่าอยากทำเหล่านี้ให้มันสำเร็จก่อนแล้วค่อยมีลูกว่ามีลูกปุ๊บอ่ะก็คือเหมือนทิ้งไปเลย1ปีปีกว่า2ปีด้วยซ้ำกว่าจะกลับมาฟื้นฟูอะไรต่างๆเลยจริงๆพอเพื่อนๆถามเพื่อนๆถามเยอะมีเริ่มคิดไหมคะก็เกือบทุกคนน่ะเขาก็แบบเชียร์อยากให้มีลูกกันเลยค่ะแต่ชายก็พูดกับทุกคนไปว่าชายยังอยากแบบทำงานให้เต็มที่กว่านี้อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแอบแซวคุณสามีว่าหรือดีอะไรเงี้ยเขาอยากมีแล้วแหละเพราะเขา45แล้วปีเนี้ยสุดชาก็ปีนี้ก็คือ32
แล้วตอนนี้ก็คือจะมีเพื่อนๆทักมาว่าจะมีลูกหรือจะฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยคือชาวก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีหน้าอาจจะมีน้องแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ปีแล้วก็เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ด้วยคืออยากให้เขาเกิดมาในสภาพที่แบบสภาพแวดล้อมที่ปกติไม่ใช่เกิดมาแล้วมีแบบมีฝุ่นมีไวรัสมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพร้อมแล้วแหละปีหน้าแน่ๆอาจจะปีหน้าค่ะจริงๆคุณสามีมีเร่งไหมเพราะว่าเขาอยากมีลูกมากเขาอยากมีนะชาก็อยากมีเหมือนกันแต่ว่าชาขออีกแป๊บนึงเพราะว่าชายังทำงานแบบนี้อยู่เลยใช่ไหมแต่ตัวครอบครัวล่ะคะเป็นไงบ้างคะก็มีเร่งบ้างไหมคะคุณแม่หรอก็อยากมีหลานแล้วแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเราสองคนนะคะว่าแบบเราพร้อมที่จะดูแลลูก 100% หรือยังสำหรับชาอย่างปีหน้าอาจจะค่ะก็เลยแบบว่าขอรอแบบนึงเดี๋ยวขออนุญาตถามถึงชีวิต New Normal หลายคนพูดถึงเรื่องนี้มากเราเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเราเตรียมยังไงใช่ไหมก็ทุกอย่างที่ทำได้หน้ากบหน้ากากอะไรใส่แว่นตาใช่ยังใส่เลยแล้วก็ Social Distancingแล้วก็การที่ออกไปพบปะเจอผู้คนก็ต้องดูด้วยอะไรเงี้ยว่าเราเจอใครยังไม่ได้ออกไปคลุกคลีกับคนซะทีเดียวอะค่ะให้ระวังอยู่ดียังไม่ประมาทไม่อยากให้ทุกคนประมาทตอนนี้ค่ะมันถือเป็นชีวิตที่เราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ต้องมาเตรียมตัวอะไรแบบนี้ถูกไหมคะคนที่ติดอะเขาก็ชอบคิดว่าเขายังไม่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นติดเลยอันนี้คือเหมือน mindset หรือทัศนคติของคนที่ติดนะชาคิดว่านะคะซึ่งชามองว่าอยากคิดแบบนั้นเด็ดขาดคือเราต้องไม่ประมาทถึงแม้ว่ามันจะดูแบบดีขึ้นหรืออะไรข้างนอกมีการปลดล็อกมีการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดได้เพราะว่าตอนนี้วัคซีนมันยังไม่ออกมาจุดจบของเรื่องนี้มันคือวัคซีนต้องออกมาแล้วออกมาแบบที่มีให้ทุกคนได้ใช้ด้วยนะไม่ใช่ออกมาแล้วก็จะได้ใช้อีกเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ใช้ได้ด้วยอ่ะมันถึงจะจบแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ต้องมีที่เราจะต้องพึงระวังแล้วก็ไม่ประมาทดูแลตัวเองให้ปลอดภัยถ้าทุกคนทำแบบนี้ได้แบบดีไม่ดีเชื้อมันก็อาจจะหายไปเลยโดยที่แบบเร็วก่อนกำหนดทุกอย่างก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะฟื้นฟูเร็วขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ทุกคนด้วยทางธุรกิจของชาบอกว่ายอดขายออนไลน์คือพุ่งขึ้นเลยตอนนี้ยอดขายอะไรนะคะออนไลน์ทางออนไลน์คือสัมภาษณ์ยอดออนไลน์ขึ้นใช่ของที่เป็นออนไลน์จะขายดีขึ้นสำหรับชาค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของเราคือยอดขายมันพุ่งในขณะที่แบบเราไม่คิดว่ามาก่อนว่าในช่วงโควิดมันทำให้ยอดมันพุ่งได้ขนาดนี้ค่ะไม่คิดค่ะคิดว่าจะดรอปลงด้วยเออกลายเป็นเหมือนดีขึ้นในแบบช่องทางออนไลน์นะคะมันถือว่าเป็นการทำให้เราต้องทำการตลาดให้มันแข่งขันมากขึ้นไหมครับเพราะว่าคู่แข่งก็จะเยอะมากขึ้นด้วยเหมือนกันมากขึ้นค่ะมากขึ้นทุกคนก็จะหันมาออนไลน์ตลาดออนไลน์มันก็จะแบบมากเหมือนว่าสินค้ามันก็จะเยอะขึ้นเลยถ้าเกิดวัดเป็นเท่าอะค่ะคำถามมองว่ามันเป็นกี่เท่าตัวสำหรับยอดขายที่มันพุ่งขึ้นก็ขึ้นมาเป็นแบบเท่าสองเท่าเหมือนกันนะของชาค่ะมีแผนขยายให้มันใหญ่ขึ้นไหมน้ำชาแต่ว่าตัวโปรดักที่แบบมันไม่ได้มีขายออนไลน์อย่างเช่นหน้าร้านสินค้าต่างๆที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าก็คือสต็อกก็คือค้างอยู่กับร้านโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าชาก็จะมีสินค้าที่วางขายตามห้างอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนโดนชะงักไปเลยอะค่ะพอมันเคยชะงักมาก่อนตอนนี้น้ำชาทำให้น้ำชารู้สึกมองว่าในเรื่องธุรกิจเราจะไปลงทุนกับตรงนั้นอะมันจะน้อยลงไปไหมอะกลายเป็นว่าจะไปบูมในเรื่องของออนไลน์ให้มันมากขึ้นไหมอะแน่นอนจากชาฉันรู้สึกว่าตอนนี้ชอบโฟกัสกับออนไลน์มาก
แล้วก็ต้องศึกษาการตลาดดีๆแล้วก็เรื่องราคาด้วยสําคัญการตั้งราคาในช่วงเนี้ยเราควรตั้งราคายังไงที่แบบมันขายได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเราใช้ราคาเดิมมันก็ไม่ได้เพราะตอนเนี้ยเศรษฐกิจก็อย่างที่ทุกคนรู้กันกําลังซื้อมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูทุกเรื่องเลยอ่ะค่ะใช่ให้น้ำชาให้กำลังใจคนไทยช่วงนี้หน่อยค่ะก็อยากจะให้กำลังใจคนไทยทุกๆคนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนบนโลกเนี้ยคือเราอยากจะให้กำลังใจอยากให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งประมาทนะคะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการไปต่ออย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะว่าฉันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนมีจริงเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองนะคะในทุกๆเรื่องอดทนช่วยกันสู้ต่อไปค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ